ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พูดถึงน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนั่นสาวสีเกิดอะไรขึ้นครับค่ะทำไมถึงมีประเด็นโยงไปถึงน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกได้ก็จะมีหลายประเด็นนะในเรื่องของการขึ้นร้องเพลงด้วยค่ะการร้องเพลงของน้องคอปเตอร์น้องการแสดงอะไรเอ่ยเรื่องคิวเรื่องอะไรอีกเนี่ยก็คือมีหลายเรื่องค่ะตอนนี้ก็คือหลายท่านหลายคนนะคะก็ได้ติดตามค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมาตั้งแต่มีไลฟ์สดคุณบีต่างๆเอ่ยหรืองานตามงานต่างๆที่ได้รับกับเจ้าภาพไว้นะคะก็เรียกว่ามีดราม่าค่อนข้างที่จะบ่อยสำหรับน้องคอปเตอร์ดราม่าอะไรอีกอ่ะก่อนหน้านี้พูดถึงก่อนหน้านี้ของน้องก่อนหน้านี้ก็น้องร้องเนื้อเพลงผิดน้องร้องเนื้อเพลงผิดซึ่งการร้องเพลงผิดเนี่ยถามว่าน้องโดนดราม่าแล้วทีนี้มันจะเป็นประเด็นว่าทำไมคนเรามันไม่มีสิทธิ์ร้องเพลงผิดได้เลยหรอขนาดผู้ใหญ่บางคนก็ยังร้องผิดอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของแฟนคลับ FC ที่ต่างถกเถียงกันค่ะว่าแค่ร้องเพลงผิดจะดราม่าทำไมคนที่เป็นผู้ใหญ่ร้องเพลงผิดก็มีอันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือเรื่องนี้เรื่องร้องเพลงผิดผมมองว่าควรให้โอกาสน้องเพราะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่ยังใหม่อยู่ด้วยใช่ไหมเชื่อว่าโอ้เด็กอายุแค่นี้ทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วเก่งแล้วก็เขามีพรสวรรค์เป็นดีร้องหมอลำม่วนแล้วก็รู้จักกตัญญูนะคะช่วยเหลือครอบครัวก็คือเป็นการสร้างรายได้กับครอบครัวอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนวงในค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงน้องคอปเตอร์ค่ะแต่สำหรับคนวงในเขาก็แค่ออกมาพูดถึงในเรื่องที่น้องทำร้องเพลงผิดไปไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าตักเตือนในฐานะอาที่อยู่ด้วยกันคนที่อยู่ด้วยกันนี่แหละต้องบอกกันก่อนและสำหรับศิลปินภายในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเอ่ยก็เคยมีนะคะบางคนที่อาจจะมีบอกสอนน้องนะคะไม่ว่าจะผ่านในไลฟ์สดบางช่วงที่แบบว่ากล้องแพนไปอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอาจจะอยู่ในหลังเลนหรือก็มีนะคะก็คือตักเตือนน้องกันบ่อยๆซึ่งนั่นก็เป็นความฮักแพงของศิลปินที่เวลาอยู่ร่วมค่ายกันแล้วก็อย่างตอนนี้ก็คือมีบ้านพักของศิลปินร่วมกันอยู่ด้วยกันเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวโตเกียวมิวสิกนะคะก็ตามที่จะช่วยกันดูแลน้องคอปเตอร์แล้วก็ล่าสุดก็เห็นคุณครูชินจังนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมือขวาบอดบิ๊กได้นะค่ะเป็นที่เจอทุกอย่างแล้วสำหรับครูชินจังนะคะก็ได้เข้าดูแลปรับบุคลิกปรับทัศนคติของน้องคอปเตอร์อย่างจริงจังก็เข้าดูแลใกล้ชิดดูแลเป็นพิเศษดูแลเป็นพิเศษในทุกๆสิ่งอย่างทั้งชีวิตประจำวันเอ่ยการปรับตัวการอะไรเอ่ยต่างๆเยอะแยะเลยค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากคุณครูได้เข้าไปเริ่มดูแลน้องแล้วเนาะใกล้ชิดกับน้องก็ได้มีเผยออกมาแล้วนะว่าน้องดีขึ้นมากเลยนะดีขึ้นมากแล้วน้องก็เก่งขึ้นด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างก็สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยทางด้านเพจบ้านฟินแลนด์นะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่องานเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งนั้นก็ในบทสัมภาษณ์มีในบางช่วงที่พูดถึงน้องคอปเตอร์นะคะไปฟังกันเลยค่ะครับผมขออนุญาตคลิปนะครับจากช่อง Lady Society นะครับขออนุญาตเปิดคลิปหน่อยเนาะให้เครดิตด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับช่อง Lady Society นะครับค่ะขอเตอร์เนี่ยพอล่าสุดก็คือโดนละไม่แล้วพอที่เรามาน้องซีแกมันเอาขึ้นเพลงไม่ทันนะในเวลานี้ก็จะให้น้องปรับปรุงเรื่องของการร้องเพลงสังเกตได้ว่าบางคนอาจจะดราม่าว่าน้องขึ้นดึกเพราะปกติเราจะขึ้นก่อนใช่ไหมครั้งนี้เราจะขึ้นเกือบดึกเลยก็เราดูพฤติกรรมของเด็กด้วยความเหมาะสมของเด็กว่าเด็กเหมาะสมตรงไหนบ้างว่าน้องจะจัดบางให้ตามความเหมาะสมครับเพราะเราจะบอกเลยว่าเราผู้ว่าเหมือนว่านี่ผู้บังคับว่าถ้าหนูยังปรับเรื่องการร้องเพลงไม่ได้เข้ากับช่วงนั้นเราก็ยังไม่ให้น้องขึ้นช่วงนั้นถ้าหนูหาเพลงมาที่มันเหมาะสมแล้วเอามาให้พ่อดูพ่อจะช่วยจัดแจงว่าเป็นยังไงถึงจะได้ขึ้นนะตอนนี้น้องจะขึ้นช่วงสุดท้ายช่วงเตยล่ะเพราะน้องถนัดเรื่องหมอลำเพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีหมอลำเลยมันเป็นแบบก็ของลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งสติกินดี้อะไรเงี้ยครับแล้วที่พาไปหาหมอตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องรอนานอีกรอบหนึ่งแต่น้องรู้ใช่ไหมที่เราพาไปครับของอะไรรู้เหมือนเขาก็รู้อยู่ครับเขาก็พยายามปรับตัวอยู่จะดีขึ้นอยู่นะฝากอีพีที่สองนะครับพี่น้องวันนี้ที่ทางกลุ่มติวเตอร์เจอมิวสิกนะครับผมนำเสนอเรื่องที่มีตอนชื่อว่าชื่อว่าพนางคอยอารมณ์อาคมอาฆาตพนางคอยอาคมอาฆาตนะครับวันนี้นะ
EP 12นะครับของ Tokyo Music วันนี้วันที่7พฤษภาคมนะครับขอบพระคุณคลิปจากทางช่อง Lady Society ด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าบอสบิ๊กเองใส่ใจใส่ใจสำหรับศิลปินมากๆอ่ะอันนี้มาวิเคราะห์ซิวิเคราะห์บทสัมภาษณ์1โดนดราม่าอีกแล้วพูดถึงน้องคอปเตอร์โดนดราม่าอีกแล้วตอนที่ร้องเพลงกับน้องซีแกรมแล้วน้องคอปเตอร์ขึ้นเพลงไม่ทันค่ะผู้จัดการเพลงก็บอกว่าก็ให้น้องปรับอยู่แล้วทีนี้คือตอนนี้เรามองว่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเรามองว่าดีนะสำหรับการปรับเปลี่ยนให้เด็กแบบนี้เหมือนเนสซอรี่เหมือนโรงเรียนเหมือนการปรับเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะซึ่งมันเป็นทางด้านของค่ายโตเกียวมิวสิกเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนสคริปต์อยู่ค่อนข้างจะบ่อยเปลี่ยนทุก EP เลยแหละทุก EP ในไลฟ์สดของปีแล้วก็ทุกโชว์ด้วยนะถ้ามีปรับเปลี่ยนเพลงที่เพิ่มเข้ามาเพลงที่ติดกระแสหรือเพลงที่เป็นเรียกว่าโชว์ใหม่เพราะว่าทางค่ายโตเกียวมิวสิกนี่ก็จะมีไลฟ์สดเวลาไปแสดงตามที่ต้องการจะมีไลฟ์สดให้แฟนคลับได้ดูเป็นฟรีผู้ใหญ่บ้านฟรีแลนซ์ก็ได้พูดถึงด้วยว่าที่เขาถามมาเนาะแฟนคลับถามมาว่าแล้วทำไมขึ้นดึกจังน้องคอปเตอร์เนี่ยทำไมได้ขึ้นดึกกว่าเพื่อนขึ้นกับเต้ยลาเกือบจบงานเลยอะไรเงี้ยผู้ใหญ่บ้านฟรีแลนซ์ก็ได้อธิบายบอกว่าในการให้เลือกเพลงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟรีแลนซ์จะให้สิทธิ์ศิลปินเป็นคนเลือกเพลงมาร้องแต่ทีนี้ในเพลงที่น้องคอปเตอร์ถนัดในการร้องจะเป็นช่วงหมอลำจะเป็นเพลงหมอลำแล้วทีนี้เขาในช่วงโชว์ของทางโตเกียวมิวสิกมันจะเป็นจะเป็นช่วงมันจะมีสคริปเป็นช่วงคือช่วงแรกจนถึงช่วงนี้จะไม่มีหมอลำเพราะฉะนั้นน้องคอปเตอร์ถนัดร้องหมอลำน้องคอปเตอร์ก็เลยต้องไปร้องช่วงสุดท้ายที่เป็นช่วงของหมอลำเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันหนึ่งนะครับน้องได้ฝึกซ้อมเนาะในเพลงเขาเรียกลูกทุ่งหรืออินดี้อย่างเงี้ยถ้าน้องร้องได้เขาจะถูกเอามาใส่ในโชว์ตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้ก็คือที่ไม่มีอยู่ในโชว์ช่วงแรกๆเพราะว่าน้องถนัดร้องหมอลำน้องก็ต้องไปตามสเตจโชว์ที่ได้มีไว้กับทีมงานเนาะแล้วอีกเรื่องนึงล่ะที่เขาถามว่าเรื่องที่พาน้องไปหาหมอเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มียังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยก็คือยังอยู่ในกระบวนการอยู่แต่น้องก็พอทราบแล้วก็พยายามปรับตัวซึ่งนั่นเราก็เห็นได้จากคลิปต่างๆแล้วก็การตามโพสต์ของน้องคอปเตอร์ที่เวลาน้องเจอปัญหาหรือดราม่าเนี่ยน้องก็จะมาโพสต์แล้วก็บอกว่าน้องจะปรับตัวนะซึ่งนั่นก็เราเรียกว่าเรามองว่าดีนะคะเรามองว่าดีที่น้องเนี่ยรู้จักว่าพอโดนตรงนี้ปั๊บแล้วน้องจะพยายามปรับเปลี่ยนตรงนี้ซึ่งเด็กบางคนอาจจะทำได้โดยง่ายดายระยะเวลาสั้นแต่บางคนอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เราก็เชื่อนะคะว่าน้องคอปเตอร์ต้องทำได้ยิ่งได้คุณครูชินจังช่วงนี้ประกบติดติวเข้มเราเชื่อว่าต้องได้แน่นอนเพราะคุณชินจังก็ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มซึ่งคุณชินจังมีทักษะในการพูดคุยกับเด็กก็คือสอนเด็กมาก่อนเนาะเนาะก็เด็กประมาณนี้แหละที่คุณชินจังสอนอยู่โรงเรียนเนาะคุณชินจังเลยนะนี่แหละเป็นกำลังใจให้น้องคอปเตอร์นะครับแล้วก็ฝากไลฟ์สด EP 12ของทางโตเกียวมิวสิกในวันนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมกันโอ้โหบุญเลยแล้วก็เชื่อว่าคืนนี้ก็ต้องหลานแตกแน่นอนค่ะสำหรับคุณปิดโตเกียวมิวสิก EP 12ซึ่งมีแขกรับเชิญพิเศษถึง2คนด้วยกันค่ะมีใครบ้างนุ่นเนชนกดำดงนะคะแล้วก็บ่าวทูลเราชมกันได้เลยค่ะครับผมสำหรับวันนี้เรา2คนก็ได้นำข่าวสารนะครับมาฝาก FC แฟนคลับนะครับผมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวซีเมืองเลยบ่าวโจ้ดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ